สวัสดีครับชื่อจิรเมธจันทโชตนะครับอายุ28ปีครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลของตำบลกำแพงดินแล้วก็ทำงานในเรื่องของจักษานแล้วก็ตลปัดพัสสานครับครับที่มาต้องเกริ่นก่อนว่าเกิดจากใจรักครับเพราะว่าถ้าทำอะไรเนี่ยถ้ามีใจรักเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นไปได้ต้องสำเร็จนะครับก็คือผมก็มีใจรักก่อนชื่นชอบเสร็จแล้วก็ไปเห็นคุณยายคุณป้าเนี่ยนั่งจักษานพวกกระจาดพวกกระบุงตะแกรงอะไรพวกเนี้ยครับผมก็เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะถ้าคนแก่เหล่านี้หรือว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาตายลงไปแล้วเนี่ยภูมิปัญญาในเรื่องของการจักษานเนี่ยมันน่าที่จะสูญหายไปจากชุมชนของเราเพราะฉะนั้นการที่จะสืบทอดลมหายใจหรือว่างานด้านนี้เข้าไว้เนี่ยเราต้องเอาตัวเราเองเนี่ยเข้าไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากชุมชนเรียนรู้จากภูมิปัญญาเหล่านั้นครับผมก็เลยลงไปหาคุณป้าหาคุณยายที่เคยจักษานมีภูมิปัญญาด้านเนี้ยผมก็ลงไปเรียนกับเขาไปเที่ยวไปว่างตอนไหนผมก็ไปอยู่บ้านเขาอย่างเงี้ยไปเรียนสาเรียนจากตอกก่อนนะครับเรียนจากตอกจากหวายแล้วก็เริ่มสานครับก็พัฒนาเรื่อยมาครับรู้สึกตอนนั้นจะอายุ22-23เนี่ยครับตอนนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวครับเหลืออยู่คนเดียวที่สานในชุมชนนี้นะครับแต่ว่าชุมชนข้างๆก็ยังมีอยู่อีกประมาณ3ท่านที่ยังมีการสานอยู่ก็อย่างที่บอกนะครับคือเห็นแล้วว่ามันน่าจะสูญหายไปจากชุมชนอย่างแน่นอนครับก็เลยคิดว่าเราต้องสืบทอดเขาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยที่ต่อจากเราเนี่ยได้เห็นถึงภูมิปัญญาในเรื่องของการจักษานนะครับสำหรับคติที่ใช้ในการทำงานครับผมก็ยึดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับเพราะว่าสุภาษิตคำนี้ถึงแม้ว่าจะดูง่ายๆสั้นๆแต่ว่ามันแฝงไปด้วยใจความที่สำคัญแฝงไปด้วยความพยายามของตัวเราเนี่ยเมื่อถ้าเราพยายามแล้วเนี่ยไม่ต้องย่อท้อต่ออุปสรรคใดเนี่ยขอให้มีความพยายามเนี่ยเป็นที่ตั้งเนี่ยทำอะไรก็จะสำเร็จทุกอย่างผมก็ผิดพลาดมาเยอะผิดพลาดมาลองแล้วลองอีกไม่มีความย่อท้อลองแล้วลองอีกผิดแล้วก็แก้ไขพยายามไปเรื่อยๆจนสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ก็สำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คติประจำใจเลยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแน่นอนครับ